สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีค่ะลบมุมอ่านวันนี้นะคะดิฉันอยู่กับนะคะนักเขียนนะคะแล้วก็กวีด้วยนะคะซึ่งมีผลงานเผยแพร่ออกมาจำนวนค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะแล้วก็มีรูปแบบงานเขียนที่เป็นทั้งบทกวีเรื่องสั้นนะคะแล้วก็เป็นความเรียงค่ะวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณจันยาสุวรรณหรือจันยาอำนาจพันพงษ์และอีกชื่อนึงนะคะนั่นก็คือจันดำไรค่ะที่ใช้ในการงานเขียนประเภทของความเรียงนะคะวันนี้ค่ะดิฉันจะคุยถึงในเรื่องของชีวิตงานการอ่านการเขียนแล้วก็ความคิดนะคะของคุณจันยาสุวรรณนะคะไม่ทราบว่าจะให้เรียกชื่อไหนดีคะวันนี้สำหรับในการคุยกันวันนี้ค่ะสวัสดีครับคุณนงรักใช้จันยาได้ครับใช้จันยาได้เลยนะคะก็ถือว่าเราทำความรู้จักกันนะคะทำไมถึงเลือกที่จะมาเป็นนักเขียนนะคะมันเกิดจากจุดเริ่มต้นตรงไหนอย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วผมเนี่ยเริ่มอ่านหนังสือตอนอายุ25อะไรไปแล้วนะครับก่อนหน้านั้นคือไม่รู้จักหนังสือเลยก็ทำงานมาตั้งแต่อายุ15ก็จุดเปลี่ยนจริงๆก็ตอนคุณแม่เสียชีวิตนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองจะเลิกเที่ยวเลิกอะไรต่างๆแล้วก็น่าจะทำอะไรสักอย่างในชีวิตมีเป้าหมายสักอย่างอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็บังเอิญช่วงนั้นเนี่ยไปเจอหนังสือขุนทองเจ้าจะกลับมามาคว้าสามของพี่อัดนะครับแล้วก็การอ่านก็เริ่มจากตรงนั้นนะครับอ่านไปเรื่อยจนกระทั่งคิดว่าอยากลองเขียนบ้างอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็เขียนเริ่มจากการเขียนบันทึกประจำวันอยู่หลายปีจนกระทั่งกล้าที่จะคิดว่าน่าจะลองเขียนบ้างอะไรประมาณเนี้ยครับก่อนหน้านั้นมันก็ล้มเหลวมาหลายๆเรื่องก็เลยอยากทำอะไรสักอย่างหลังจากเจอหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันเข้าไปทำการอย่างไรกับเราบ้างอยากให้ลองนึกให้ฟังหน่อยว่าการที่คุณได้เจอหนังสือเล่มนี้โดยบังเอิญแล้วคุณได้อ่านมันอ่ะมันได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องของความคิดหรือว่ามันทำให้เราอยากไปต่อกับชีวิตอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนังสือของพี่อัดเนี่ยมันมีความโดดเด่นในเรื่องของภาษาเป็นอันดับแรกเลยนะครับคือภาษาเขาดีมากภาษาของพี่อัดเนี่ยมันเป็นภาษาที่สวยแล้วก็แล้วหลงรักในทันทีเลยมันเหมือนกับภาษาเนี่ยอุ้มเราไว้พาล่องลอยไปโลกที่ไม่เคยรู้จักแล้วก็มันก็เปิดทางให้เราเนี่ยอยากจะค้นหาอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่องราวของหนังสือเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของยุคตุลาคมยุคแสวงหาซึ่งมันน่าตื่นตาสำหรับเรานะครับเพราะเราไม่เคยรู้จักโลกพวกนี้เลยเราไม่เคยรู้เลยว่าประวัติศาสตร์หรือชีวิตที่เราอยู่ในประเทศนี้เนี่ยมันผ่านการต่อสู้มันผ่านความเจ็บปวดอะไรมากับคนหนุ่มสาวยุคนั้นเนี่ยซึ่งเราไม่เคยรับรู้เลยอาจจะเพราะเราไม่ได้เรียนขั้นมหาลัยด้วยในช่วงนั้นเนี่ยก็เลยไม่แทบจะไม่รู้เรื่องเลยแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าน่าตื่นเต้นน่าหลงใหลมันมีอะไรที่มากกว่าที่เราใช้ชีวิตอยู่มาอะไรประมาณนี้ครับแล้วโดยช่วงวัยเราก็เป็นวัยเรียกได้ว่ามันก็อินไปกับช่วงวัยของตัวละครในเรื่องด้วยใช่ไหมครับพอจะพูดอย่างนั้นได้ไหมตัวเราเองเนี่ยอายุ25เนี่ยเป็นยุคที่ยังไม่มีอะไรเลยในชีวิตแล้วก็กำลังค้นหากำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรกำลังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรประมาณนี้แล้วก็พอเจอหนังสือเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีโลกที่คนอื่นเขาอยู่เนี่ยแบบนั้นแบบนี้โลกที่มันมีผ่านเลือดเนื้อมีการต่อสู้แล้วเราเนี่ย25แล้วนะเราทำอะไรมาบ้างนอกจากเที่ยวเตร่นอกจากใช้ชีวิตไปเรื่อยเลยหนังสือเล่มนี้ทำให้กลับเข้าไปตั้งคำถามกับตัวเองเลยนะคะมันตั้งคำถามแรงมากเพราะว่า มันเป็นยุคสมัยที่เราไม่เคยรู้เลยมันทำกับจิตสำนึกของเราได้มากมันได้เข้าไปทำกับจิตสำนึกของเราเลยอย่างเงี้ยนะคะคำนี้ค่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่า
เอาล่ะเมื่อวันนึงเราจะต้องมาเขียนหนังสือมาเป็นนักเขียนเองเนี่ยเราอยากจะทำให้ได้แบบนั้นไหมตอนแรกคือเรื่องเขียนเนี่ยมันยังห่างไกลมากๆเลยนะแต่พอเขียนจริงเราก็ตั้งใจนะครับว่าเราจะนำเสนออะไรสักอย่างที่จะในแง่มุมที่สังคมไม่เคยรับรู้สังคมไม่เคยตั้งคำถามสังคมไม่มองไม่เห็นหรือสื่ออื่นๆเนี่ยไม่สามารถที่จะนำมาแสดงได้อาจจะถามข้ามช็อตไปนะเพราะว่ามันต้องยิงมาตอนที่เป็นนักเขียนแล้วแต่ก็พอดีมันเป็นความต่อเนื่องแล้วก็เลยรีบถามไว้ก่อนนะคะเอาละทีนี้พอมาเริ่มต้นว่าช่วงที่เราจะต้องมาเป็นนักเขียนแล้วเราผ่านพบประสบการณ์อย่างไรบ้างการถูกปฏิเสธต้นฉบับหรือเรื่องไม่ผ่านการพิจารณาเนี่ยใช้เวลาอยู่นานแค่ไหนกว่าที่เรื่องสั้นเรื่องแรกของเราจะได้รับการเผยแพร่ไม่นานครับเพราะว่าจริงๆแล้วแต่เราใช้เวลาเขียนนานมากในการฝึกฝนในการเขียนบันทึกเขียนบันทึกอยู่ 4-5 ปีครับกว่าจะลงมือเขียนเนี่ยก็จะลงมือที่จะเล่าเรื่องเป็นคือเราพยายามฝึกภาษาด้วยการเขียนบันทึกการซ้อมการอ่านหนังสือแล้วก็เรื่องสั้นเรื่องแรกที่ส่งไปเนี่ยก็ผ่านเลยครับผ่านที่กรุงเทพธุรกิจจำได้ไหมคะเรื่องแรกที่เขียนเนี่ยเกี่ยวกับอะไรเรื่องง่ายๆใกล้ตัวครับเรื่องแมวเรื่องแมวของเราเรื่องแมวที่เราเลี้ยงดิฉันขอกลับไปตรงที่บอกว่าคือดิฉันชอบวิธีการในการฝึกภาษาหรือว่าการฝึกฝนตัวเองเพื่อจะเป็นนักเขียนของคุณจัญญาใช้วิธีการฝึกโดยการผ่านวิธีการเขียนบันทึกฝึกภาษาด้วยการเขียนจากการเขียนบันทึกดังนั้นเนี่ยบันทึกของคุณมันก็ต้องต่างจากบันทึกประจำวันทั่วไปหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าดิฉันเนี่ยในทุกวันที่ดิฉันเขียนดิฉันก็จะมีแบบวันนี้ไปไหนมาอะไรยังไงหรือว่าเจออะไรที่มันอาจจะเข้ามากระทบจิตใจเราหรือว่าสิ่งแวดล้อมข้างนอกดังนั้นเนี่ยในการเขียนบันทึกของคุณเนี่ยคุณได้วางไว้ไหมว่ามันจะต้องเป็นรูปแบบไหนหรือว่ามันเป็นเรื่องเป็นอะไรอย่างเงี้ยแรกก็ไม่ครับแรกก่อนที่คุณองค์รักทำนั่นแหละครับก็คือเขียนอะไรก็ได้ที่เราไปเจอมาไปเห็นมารู้สึกแต่พอหลังๆเนี่ยเราถือว่าถ้าจะเขียนให้มันเป็นถ้าเราอยากเป็นนักเขียนเนี่ยเราต้องฝึกเรื่องภาษาด้วยเราต้องรู้ว่าเราต้องบรรยายอันนี้ยังไงคือเราก็ต้องอ่านตำรานิดนึงตำราการเขียนฝึกบรรยายภาษาฝึกบรรยายฝนตกแดดออกดีไหมมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนอกจากเขียนบันทึกแล้วเนี่ยเขียนเรื่องราวที่เราเจอมาแล้วเนี่ยการฝึกใช้ภาษาให้มันคล่องให้มันสวยงามอะไรประมาณเนี้ยก็มันก็จำเป็นครับแล้วก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยเริ่มจากลายมือที่ตัวโตก่อนแล้วก็ตัวเล็กลงมาเรื่อยเล็กลงมาเรื่อยก็เหมือนตอนที่เราเขียนจดหมายครับเขียนจดหมายนี่ก็จะเป็นตัวโตๆมากคือความที่ไม่เคยจับปากกาดินสอมาเลยครับก็ฝึกอยู่หลายปีครับจนรู้สึกว่ามันน่าจะไปได้แล้วนะน่าจะลองเล่าเรื่องนั่นก็คือตัวเองก็คือเป็นครูของตัวเองแหละเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยในเรื่องของการเขียนครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยไม่รู้จักใครเลยค่ะอ่านแต่นิตยสารอ่านแต่หนังสือครับมันก็จะมี2แบบนั่นก็คือคุณจัญญาเองอ่านหนังสือนะไปด้วยพร้อมกันในระหว่างนั้นขณะเดียวกันก็พัฒนาการเขียนของตัวเองนะคะในเรื่องของภาษาในเรื่องของการเขียนผ่านการเขียนบันทึกนะคะก็จะเป็นเส้นทางการทำงานในลักษณะนี้มีช่วงนึงดิฉันได้ไปอ่านพบสัมภาษณ์ของคุณแล้วคุณได้พูดถึงว่าหุบเขาฝนโปรยไพรนะคะพื้นที่ตรงนั้นนะคะก็อย่างที่เราทราบกันว่าอันนี้เป็นชื่อของหนังสือของคุณกนกพงษ์ด้วยนะคะไม่ทราบว่าตรงนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจต่อคุณอย่างไรอยากจะให้เล่าถึงตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะมันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สองหลังจากที่อ่านงานของพี่อัดนะครับก็คือเจองานของกนกพงษ์คือกนกพงษ์นี่เป็นคนพัทลุงเรื่องของพี่กนกพงษ์เนี่ยมันมีเรื่องเล่าเรื่องสั้นที่ค่อนข้างจะมีฉากมีเรื่องราวใกล้เคียงกับชีวิตเราเพราะมันเป็นพื้นเพใกล้ๆกันครับบ้านอยู่ไม่ไกลกันมากเรารู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันคล้ายๆชีวิตเราแล้วก็ยิ่งอ่านเล่มที่ชื่อหุบเขาฝนโปรยภัยเนี่ยก็ยิ่งอยากรู้จักนักเขียนมากขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าเขามีตัวตนยังไงจริงหรือเปล่าอยู่ไหนเขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอยากรู้จักแต่รู้จะทำยังไงดีก็ตอนนั้นก็เลยส่งจดหมายไปที่สำนักพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือเล่มนี้ครับ
ตอบจดหมายมาแล้วก็บอกว่าขนกพงอยู่ที่นั่นนะคุณสามารถส่งจดหมายไปหาเขาได้อะไรเงี้ยนั่นเป็นจดหมายฉบับแรกที่เขียนถึงขนกพงแล้วก็2เดือน3เดือนนะครับพี่ขนกพงก็ตอบกลับมาหลายปีหลังจากนั้นหลังจากที่คุยจดหมายกันสัก 4-5 ปีได้ก็ไปเจอพี่ขนกพงที่พรมคีรีแล้วแหละครับก็เป็นจุดเปลี่ยนมากๆเลยตอนนั้นตอนที่เจอเป็นอย่างไรบ้างคะก่อนไปเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกคาดหวังหลายอย่างคือความที่เรารู้สึกไม่เคยเจอนักเขียนมาก่อนไม่เคยรู้จักแล้วเราอ่านงานเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขายิ่งใหญ่มากเป็นคนที่เราจะทำตัวยังไงดีทำไม่ถูกพอไปถึงคนละเรื่องเลยครับมันมีอะไรที่เขาเป็นนักเขียนใหญ่ที่เราวาดภาพไว้ในใจเลยเขาเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปเรียบง่ายเป็นกันเองน่ารักไม่ถือตัวบ้านเนี่ยบ้านทั้งบ้านเนี่ยไม่มีใบประกาศไม่มีโล่รางวัลไม่มีมองไม่เห็นอะไรสักอย่างนอกจากของใช้เล็กๆน้อยๆพวกรู้สึกว่ากนกพงเนี่ยมันเขาเป็นคนธรรมดาแล้วก็เขามีความยิ่งใหญ่ในเรื่องของตรงนี้ครับมีความเป็นกันเองให้เกียรติไม่ค่อยพูดถึงงานเขียนกันเลยที่เจอเนี่ยก็คือกนกพงจะเอารูปถ่ายที่เขาถ่ายท้องฟ้ามาให้ดูนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ได้เห็นตอนนั้นแล้วก็เราไปเที่ยวด้วยกันไปเดินป่าไปหุงข้าวกินริมคลองอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นภาพที่เรารู้สึกว่านี่มันเป็นอะไรที่แบบมันธรรมดามากความยิ่งใหญ่ของหนกพงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับงานเขียนละมันเป็นตัวตนของเขาจริงๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรายึดถือทุกวันเนี่ยว่าถ้าคุณไม่นักเขียนคุณต้องเข้าถึงได้นะคุณต้องเป็นคนธรรมดาถ้าคุณจะยิ่งใหญ่คุณก็ไปใส่ในงานเขียนเถอะอะไรประมาณนี้เรามาคุยในเรื่องของงานเขียนของคุณจันยากันนะครับเราเติบโตมาจากในการเขียนเรื่องสั้นก่อนจากที่ดูนะจากที่เข้าไปอ่านมาเมื่อคืนเนี้ยก็ไปอ่านมาเรื่องหนึ่งนะที่ลงในมติชนหรือแม้แต่เรื่องสั้นที่มีชื่อว่าปัตตานีพิรมประวัติศาสตร์หยาดฝนอย่างเงี้ยนะครับค่ะอันนี้พวกคุณจะเขียนครับสองปีที่แล้วใช่เรื่องที่ได้อ่านอีกเรื่องนั้นก็รอยเลือดนะคะเรื่องรอยเลือดเนี่ยมันมีความเหมือนความเรียงผสมไปด้วยรวมถึงมันเป็นสัญลักษณ์ด้วยก็ได้นะคะถ้าจะมองแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยว่าโดยการให้ภาพนะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันสามารถเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ในงานเขียนประเภทเรื่องสั้นของคุณเนี่ยคุณต้องการจะสื่อสารในเรื่องไหนเป็นหลักหรือว่าอย่างในรวมเรื่องสั้นอีกเล่มที่ชื่อว่าความเงียบของลายลายเนี่ยค่ะครับอยากจะให้คุณจันยายเองได้มองสะท้อนถึงตัวงานเขียนของตัวเองออกมาในงานเรื่องสั้นที่ผ่านมานะคะถ้าเริ่มแรกนะครับความเงียบของลายลาเนี่ยเป็นงานที่ผมตั้งใจทำเป็นพิเศษก็จับทางได้ว่าควรจะนำเสนอเรื่องนี้ครับในเรื่องของปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ครับแล้วก็นำเสนอผ่านวิถีชีวิตของผู้คนมุสลิมคนไทยพุทธการอยู่ร่วมกันในสถานการณ์ความขัดแย้งแล้วก็นำเสนอมุมที่สื่ออื่นๆไม่ได้นำเสนอซึ่งส่วนใหญ่ในขณะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าความรุนแรงใน3จังหวัดเนี่ยถูกนำเสนอผ่านสื่อเฉพาะเหตุการณ์ที่มันมีความรุนแรงมีการยิงกันมีทหารมีระเบิดอะไรทำนองนี้ครับแล้วก็เราไม่เห็นภาพชีวิตของผู้คนที่นั่นเลยจริงๆ เราก็ลงพื้นที่เราก็อยู่ในพื้นที่เราก็พยายามนำเสนอผ่านวิถีชีวิตของคนมุสลิมก็ความเป็นอิสลามนี่แหละครับตอนนั้นตัวผมเองก็เป็นอิสลามอยู่ด้วยเป็นอิสลามแล้วด้วยก็ยิ่งง่ายขึ้นขณะที่เราศึกษาเนี่ยเรารู้สึกว่าเนี่ยมันน่าจะนำเสนอพวกนี้เยอะๆเป็นเรื่องเล่าที่อ่านง่ายแล้วก็ใช้วิธีเล่าเรื่องแบบขนบทั่วไปแล้วก็นำเสนอภาพชีวิตมีตอนต้นตอนจบสรุปบ้างไม่สรุปบ้างอะไรประมาณนี้ครับฟีดแบ็กของเล่มแรกเป็นอย่างไรบ้างคะเล่มแรกค่อนข้างดีครับเพราะว่าก็ถ้าในแง่ของรางวัลก็มีรางวัลมาด้วยเข้ารอบ15เล่มซีไรปีนั้นด้วยครับดังนั้นนี่ถ้างานเขียนโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะมุ่งที่จะนำเสนอในเรื่องของชีวิตของคนทั่วไป
ที่อยู่ภายใต้หรือว่าท่ามกลางสถานการณ์นะคะความไม่สงบนั่นด้วยส่วนหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันก็นำเสนอในเชิงของคือถ้าคนอ่านแบบวิพากษ์เนาะมันก็จะมีการวิพากษ์อยู่ในนั้นด้วยนะคะซึ่งดิฉันมองว่างานวรรณกรรมนะคะที่นำเสนอโดยเรื่องสั้นของคุณจันยาเองเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นภาพเรื่องราวแล้วก็เรื่องเล่านะคะของผู้คนที่มากไปกว่าการที่เราเห็นในเชิงของข่าวนะคะที่เราได้รับชมกันตามสื่อกระแสหลักโดยทั่วไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะทำให้คนได้เรียนรู้ตรงนั้นนะคะไปพร้อมๆกันค่ะแล้วอย่างในตัวงานประเภทของกวีนิพนธ์นะคะงานเขียนบทกวีที่คุณจันยาได้ทำอยู่เองเนี่ยค่ะก็ยังมุ่งที่จะสื่อสารในประเด็นหรือปัญหาในเรื่องดังกล่าวด้วยหรือเปล่ากวีนิพนธ์เริ่มแรกดวงตาของความเงียบนะครับที่จัดพิมพ์ที่สำนักพิมพ์ที่ภูเก็ตเนี่ยก็มันเป็นรวมบทกวีในรอบหลายปีครับก็มีบทกวีที่ได้รางวัลเยอะแล้วก็มันมีเรื่องของการเมืองปัญหา3จังหวัดเรื่องของความรักการค้นหาตัวตนแล้วก็พูดถึงโลกในอุดมคติมันรวมหมดเลยครับเล่มนี้เรื่องนี้จะรวมทุกอย่างเลยคิดว่าพูดง่ายๆว่าคัดสรรบทกวีที่ในรอบหลายปีซึ่งเราก็ประเด็นค่อนข้างจะหลากหลายคุณใช้เวลาในการที่จะเขียนในช่วงเวลาไหนนะในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับในเรื่องหนึ่งที่ได้กล่าวไปในเรื่องของว่ามันต้องมีการทำกระบวนการหรือโปรเซสแบบนี้ในทุกครั้งที่ทำงานเขียนไหมถ้าเป็นงานช่วงแรกเนี่ยสั้นๆเนี่ยจะลงพื้นที่ครับค่ะมันช่วยเราในด้านไหนได้บ้างคะเรื่องฉากเรื่องความรู้สึกความสมจริงเรื่องอะไรที่เราไปเจอมาเรื่องที่เราคาดไม่ถึงเรื่องของตัวละครเรื่องของอะไรต่างๆที่มันทำให้เรารู้สึกเกิดความตื่นเต้นครับความตื่นตัวอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเขียนเรื่องเอาสมรภูมิแล้วเขียนเรื่องสั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องไปที่กูเซไปที่มัจจิกูเซก็ไปอยู่ที่นั่นครึ่งค่นวันเพื่อที่จะเก็บบรรยากาศเก็บฉากเก็บอะไรต่างๆครับมันก็จำเป็นครับยิ่ง3จังหวัดเนี่ยเราไม่ไปพื้นที่เลยเนี่ยการนั่งเทียนเขียนเนี่ยมันแทบจะมันดูออกครับดูออกเราก็ไป3จังหวัดบ่อยมากในการทำงานช่วงแรกที่เขียนเรื่องจังหวัดมันทำให้เราสลัดความที่จากการนั่งเทียนนี่คือเราอาจจะดูผ่านสื่ออะไรต่างๆนะพอไปเห็นจริงเนี่ยในพื้นที่จริงเชื่อแน่ว่าแบบมันก็คงจะมีทั้งความประทับใจอะไรต่างๆเกิดขึ้นด้วยกับตัวคุณจันยาเองอะค่ะถ้าในตอนนั้นคือดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าคุณเดินทางไปในช่วงปีไหนมันมีความประทับใจอะไรเกิดขึ้นบ้างที่เราทำให้เราเห็นว่ามันมีมุมที่เป็นความระยิบระยับของผู้คนนะคะคือปัตตานีเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่ผมเดินทางไปบ่อยมากครับมันมีความรุนแรงมันมีทหารมันมีต่างๆพอเราไปเห็นเนี่ยภาพชีวิตผู้คนก่อนที่นั่นเนี่ยมันไม่เห็นความรุนแรงเราไปเจอไปทานข้าวไปกินข้าวไปกินน้ำชาอะไรพวกเนี้ยมันผู้คนเนี่ยเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีแทบจะไม่รู้เรื่องรู้ราวแทบที่จะคือเราไม่เห็นว่าตัวผู้ร้ายมันอยู่ตรงไหนตัวผู้ร้ายเนี่ยมันเป็นใครอะไรประมาณชาวบ้านเนี่ยมันก็มีความเป็นปกติแล้วเรายิ่งเราไปเจอคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาแทบจะไม่รู้อะไรเลยดิฉันเองก็มีโอกาสได้ไปเหมือนกันนะคะมีความเสน่ห์แบบมันมีเสน่ห์แบบลึกลับดีด้วยส่วนหนึ่งในความรู้สึกตัวเองแต่ท้องถนนตึกรามมัสยิดที่มันค่อนข้างจะแปลกตาครับใช่โดยเฉพาะเสียงต่างๆที่เราได้ยินมันต่างเพราะว่าในเรื่องของภาษาด้วยนะคะในโดยส่วนตัวเองก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องของวัฒนธรรมอยู่แล้วไปแล้วก็จะมุ่งที่จะไปดูในส่วนตรงนี้นะคะโดยไม่ได้คำนึงถึงในเรื่องของเรื่องความไม่สงบหรือว่าการที่เราได้รับรู้ข่าวสารมานะคะเพราะเราไปเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อจะไปเห็นว่าความเป็นอยู่อ่ะมันมีความงดงามหรือแม้แต่ในเรื่องราวของผู้คนนะคะตามที่ต่างๆหรือว่าคนที่ใช้ชีวิตจริงๆนะคะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะที่ได้ลงไปในพื้นที่ได้ไปเห็นผู้คนเหล่านั้นนะคะเรามาพูดถึงในเรื่องของงานที่เป็นความเรียงนะคะของคุณจันยาด้วยนะคะเพราะว่าจะมี
3ชุดที่มันออกมามันจะมีความเรียงที่มีชื่อว่าแบบจำลองของเหตุผลเนี่ยความเรียงรวบรวมความคิด231ชิ้นอันนี้จำนวนมหึมาทีเดียวใช้เวลาในการรวบรวมนานไหมคะในการสกัดออกมาเขียนนานครับเขียนนานเขียนอยู่สักเกือบ3ปีนะครับเขียนอยู่ก็จริงๆช่วงนั้นเนี่ยเราทำรวมเรื่องสั้นกับสมมุติเนี่ยฟ้าบางแห่งค่ะแล้วก็มีบทกวีด้วยไปเนิ่นนานบทกวีก่อนหน้านั้นด้วยแล้วก็มันเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่ารวมเรื่องสั้นที่จบไปเนี่ยมันอิ่มแล้วนะมันรู้สึกเหนื่อยมันรู้สึกว่ามันถึงจุดที่มันเปลี่ยนจริงๆเพราะเล่มบทรวมเรื่องสั้นชุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนเราแหวกขนบทำทุกอย่างที่ไม่เหมือนเดิมมาหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะออกมาดีแล้วทีนี้เนี่ยถ้าจะเขียนเรื่องสั้นต่อเนี่ยมันก็ไม่ง่ายก็เลยใช้เวลาน่ะเขียนไอ้ความเรียงเชิงกวีนิพนธ์เนี่ยครับเขียนวันละชิ้นครับจริงๆต้นฉบับจริงมันประมาณ400ชิ้นได้เขียนทุกวันจริงๆมันก็วันละชิ้น2วันชิ้นเขียนก่อนนอนเขียนในมือถือเขียนในกระดาษเขียนทุกอย่างทุกเวลาที่คิดออกงานชุดนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนกันเพราะเขียนไปแล้วมันเริ่มซ้ำมันเริ่มที่จะเนื่องจากเป็นงานเชิงความคิดแล้วก็เขียนสั้นบ้างยาวบ้างมันก็ยังงงๆนิดหนึ่งแล้วเราใช้ภาษาค่อนข้างที่จะกำกวมเต็มไปด้วยสัญลักษณ์เต็มไปด้วยความคิดการย้อนแย้งการมันพูดถึงความรักโลกในอุดมคติการเมืองก็ใช้ภาษาผสมภาษาระหว่างกวีนิพนธ์กับภาษาที่มันเชิงวิชาการด้วยเหนื่อยแล้วก็แต่เป็นงานที่สนุกมากแล้วก็งานแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าบ้านเราไม่ค่อยมีคนเขียนด้วยก็ออกมาดีเลยออกมาดีมากๆเลยนะครับควรจะมีไว้ครับฟังเราก็เหนื่อยแทนเหมือนกันเนาะเพราะว่าคือถ้าเราจดบันทึกความคิดเราเฉยๆเนี่ยมันก็อีกแบบแต่ทีนี้ในการที่เราจะต้องจดบันทึกความคิดแล้วยังต้องทำออกมาเป็นหนังสือด้วยแล้วมองข้ามช็อตไปในเรื่องมันก็ต้องอิมแพคกับคนที่ได้อ่านด้วยนะคะมันก็เลยเป็นการทำงานไปด้วยตัวคอนเซปต์เล่มเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้เหตุผลมันเป็นเรื่องของการคิดในเชิงเหตุผลที่ไม่ต้องการเหตุผลมันก็จะงงๆตรงนี้ครับมันเป็นการถกเถียงตัวเองถกเถียงกับตัวเองถกเถียงกับความคิดโดยวางประเด็นต่างๆทางสังคมเนี่ยขึ้นมาเหมือนกับเราถกเถียงใครสักคนแต่แทนที่จะนั่งเถียงคนอื่นแทนที่จะไปโพสต์แทนที่จะไปทะเลาะ กับใครเนี่ยเราก็ลองมาทะเลาะ กับตัวเองว่าไอ้เหตุผลแบบนี้มันใช้ได้ไหมมันต้องการเหตุผลไหมทุกเรื่องในชีวิตเนี่ยเราต้องการเหตุผลหรือเปล่าถ้าเป็นเหตุผลแต่ไม่ต้องการเหตุผลอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะเหนื่อยตรงที่ว่าทำยังไงให้งานมันค่อนข้างที่จะมีสไตล์แล้วก็ใช้ภาษาให้มันดีแล้วก็มีความแหลมคมอันนี้สำคัญแล้วก็มันก็จะไม่ใช่งานแบบคำคมพยายามจะเลี่ยงที่จะไม่ให้มันเป็นคำคมอันนี้ก็ยากอยู่ครับเล่มนี้ถือได้ว่าทำให้เราได้ค้นพบรูปแบบของตัวเองด้วยไหมบุคลิกของตัวเองหรือว่าเป็นการสร้างลายเซ็นของตัวเองด้วยไหมก็ประมาณนั้นครับค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างรู้สึกว่าหลุดออกมาจากงานที่เคยทำทุกชิ้นค่อนข้างรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ได้ทำอะไรใหม่ๆมันเป็นงานที่เรารู้สึกได้ทำต่อได้เขียนต่อได้อีกเล่มโดยการทำอะไรที่มันใหม่กว่าเดิมแล้วก็คนอื่นก็ไม่ค่อยทำกันแล้วเราไม่คาดหวังเรื่องของรางวัลไม่ส่งประกวดไม่อะไรทั้งนั้นขอให้งานมันออกมาเขียนอยู่ปีหนึ่งก็ยังไม่คิดว่าจะพิมพ์นะครับก็เขียนทิ้งไว้เฉยหลังจากนำเสนอไปเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ2ปีแล้วก็เขียนต่อแก้ไขต้นฉบับมาเรื่อยจนได้พิมพ์แล้วก็สำนักพิมพ์เองก็ลงทุนกับเล่มนี้มากพิมพ์เป็นปกผ้าปกแข็งด้วยความยิ่งใหญ่นะสำนักพิมพ์สมมุตินะคะเขาก็จะมีความลิมิเต็ดอะไรของเขาออกมานะคะเป็นลายเซ็นของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้เราทั้งว้าวด้วยในเรื่องของการออกแบบรูปเล่มหนังสือนะคะยังอีกเล่มนะคะในชุดนี้มันจะมีอื่นใดนอกจากนั้นที่เป็นบทกวีเนี่ยล่ะค่ะอื่นใดนอกจากนั้นกับสำนักพิมพ์สมมุติก็มันเป็นงานหลังจากเล่มแรกครับคัดสรรจากเล่มแรกก็เขียนต่อจากเล่มแรกก็พยายามบีบประเด็นให้มัน
รัดกุมขึ้นแล้วก็เขียนเป็นแบบถ้ามันมีเนื้อหามากขึ้นครับก็จะเป็นเรื่องของการเมืองประเด็นทางสังคมการแสวงหาตัวตนจุดเด่นของเล่มนี้ก็คือมีความโรแมนติกในเรื่องของภาษาแล้วก็มีความลุ่มลึกมากขึ้นเต็มไปด้วยสัญลักษณ์มากขึ้นครับคุยมาตั้งแต่ช่วงต้นๆ นะคะก็อาจจะดูเราดูกันขึงขังจริงจังนะคะในเรื่องของงานเขียนของคุณจันยาแต่พอบอกว่าเล่มสุดท้ายอื่นใดนอกจากนั้นเนี่ยจะมีในเรื่องของความโรแมนติกของทางภาษานะคะดิฉันก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนะคะได้ลองนะคะเข้าไปอ่านดูนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็คุยถึงในเรื่องของทั้งชีวิตแล้วก็งานแล้วก็เรื่องการอ่านการเขียนแล้วก็ความคิดนะคะของคุณจันยาสุวรรณซึ่งทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะมันก็ได้ถูกถ่ายทอดนะคะออกมาในรูปแบบของงานเขียนประเภทเรื่องสั้นบทกวีแล้วก็ความเรียงนะคะที่เราได้หยิบยกตัวอย่างนะคะบางเล่มหรือบางบทกวีหรือว่าบางเรื่องสั้นนะคะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะและนี่นะคะในวันนี้ค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะแต่อาจจะไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะของผู้ชายนะคะนักเขียนคนหนึ่งค่ะซึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่เคยรู้จักหนังสือเลยจนกระทั่งได้มาพบกับหนังสือที่มีชื่อว่าขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสางนะคะอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่หนึ่งค่ะและจุดเปลี่ยนครั้งที่สองนั่นก็คือการได้เข้าไปสู่หุบเขาฝนโปรยภัยและได้ทำความรู้จักกับคุณกนกพงษ์นะคะจนกระทั่งมาวันนี้ค่ะเป็นจันยาสุวรรณหรือว่าจันยาอำนาจพันพงษ์หรือว่าจันรำไรค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการหลบมุมอ่านในวันนี้นะคะเขาทำให้เห็นว่าความเป็นภาษาของเขาที่เขาได้ฝึกฝนฝึกปรือนะคะจากการเขียนบันทึกและทั้งหมดทั้งหลายนี่แหละค่ะได้พาให้พวกเรานะคะล่องลอยไปในโลกที่เราไม่รู้จักผ่านงานเขียนของจันยาสุวรรณในวันนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังหลบมุมอ่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทาง www.thaipbspodcast.com application Thai PBS Podcast หรือฟังทาง podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, SoundCloud, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast และ Podbean